อัน,นดีดาโพเขาสำรวจใช่ไหม <c oughs> <ช>เ,เขาแบ่งเป็นกลุ่มคนที่แต่ละกลุ่มจะ่เอาไปว่าเราบอกภาพรวมลเดีกว่าอ่ะนิดาโพเขาถามค่ะเรื่องโกรธไหมถ้างเงินดิจิตอลวอลเล็ตเฟดสองไม่ตรงปก หมายถึงว่าคนที่ได้รับเงินเฟสสองแล้วมันอาจจะไม่ตรงปกคือไม่ได้มื่นหนึ่งได้แค่ครึ่งเดียวหรืออาจจะไม่ได้เลยเนี่ยค่ะเขาไปทําการสํารวจซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ถูกสํารวจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่รออยู่ในเฟสสองนะคะโกรธมากถึง41.58เปอร์เซนโกรธมากค่ะถ้ารัฐบาลตัดสินใจยกเลิกโครงการยังไม่ได้หยุดเลยค่ะอ รัฐบาลถ้าตัดสินใจยกเลิกโครงการไม่มีการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือติจิตอร์1 5 8โกรธมาก14.56%ค่อนข้างโกรธดังนั้นรวมกลุ่มนี้ก็คือโกรธอ่ะ5 6 1สอส่วนที่ตอบว่าไม่โกรธเลยก็ไม่น้อยนะ34.38%ไม่โกรธเลยเห็นไหมค่ะอ่าไม่ค่อยโกรธเก4ซอ่า ่ะ้าผูชมทกลุ่มนี้รวมกันกลุ่มที่ไม่โกรธถ,ถ้ารัฐบาลยกเรื่องใน43.52ค่ะอ่าเป็นนั้นว่าก็มี4 0นะที่มไม่โกรธนะค่ะ56บอกว่าโกรธใช่ไหมใช่ในจำนวนนี้41บอกโกรธมากอ่าวามรู้สึกต่อรูปแบบการจ่ายเงินกรณีที่2จ่ายเงินในรูปแบบเงินที่จะระเวตแต่น้อยกว่าหมื่นบาทเช่นจ่ายแค่ห้าพจ่ายแค่ห้าพัน โกรธมาก24.47%ค่ะค่อนข้างโกรธ21.25%รวมแล้วรวมกลุ่มที่โกรธเนี่ยถ้าได้แค่5,000 45.72%ค่ะส่วนกลุ่มที่ไม่โกรธ40.30%คือไม่โกรธเลยแล้วก็13.64%ไม่ค่อยโกรธดังนั้นรวมกลุ่มที่ถ้าบอกว่าหมื่นึงไม่ได้แล้วได้5,000เนี่ยไม่โกรธ53.94%ก็มากกว่าคนที่โกรธนะคะอ่ะข้ามไปข้อนี้เลยไหม กรณีแบ่งจ่ายในรูปเงินดิจิทัลเช่นก็ละห้าพันสองงวดอ่าโกรธไหมอ่าปรากฏว่าโกรธมากน้อยแป <8. S 2> คือ <3 S 2> ยังดี <0. S 2> ได้สองงวดก็ยังดีใช่แต่ว่าได้เต็มหมื่นหนึงน่งไงคะอา8ปดจุดสามวนบอกโกรธมากอืมค่อนข้างโกรธสิบจุดห้าแดรวมฝั่งที่โกรธเนี่ยที่แบ่งออกเป็นสองงวดเนี่ย1 8 8แปดเอร์ และที่ไม่โกรธเลยไม่เป็นไรเอา2งวดก็ได้แต่ยังได้หมื่นหนึ่งได้งวดละ5,000เนี่ย60.88%บอกไม่โกรธเลยค่ะไม่ค่อยโกรธเนี่ย20.07%รวมฝั่งที่ไม่โกรธถ,ถ้าเกิดจะจ่ายเป็น2งวดงวดละ5 0 0 0 80.95%สงสัยจะออกออปชั่นนี้ว่ะอุ้ยก็80%เออ่ะแบ่งเป็น2งวดอ่ะทุกคนโอเค เทจะได้สองงวดใช่ไหมค่ะคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่โอเคขณะที่ภาพรวมๆความเห็นของคนที่ระบอยู่ในกลุ่มที่คนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไหนที่จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่รับเงินเลยอ่ะใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นปลอบางหรือไม่ปลอบางที่มีไรายได้เกินหรือเงินนฝากเกินเนี่ยต้องไป ก็ปรากฏว่าจำนวนเกือบ3% 30%บอกว่าควรจะแจกทุกกลุ่มนะ29.44%บอกรัฐบาลควรจะแจกเงินให้ทุกกลุ่มไม่ว่ากลุ่มนั้นจะมีไรายได้หรือทรัพย์สินเท่าไหร่แต่ก็มี2 5 4 7บอกไม่เห็นด้วยที่จะแจกให้กลุ่มไหนเลยไม่ต้องแจกเออไม่ต้องแจกประมาณ25%เรค่ะอาจต่อมาอีก25% 2 5 2บอบอกเห็นด้วยการแจกเงินสดหมื่นหนึ่งให้เฉพาะกลุ่มเประา,าระ อันนี้จะเป็นแนวโน้มในปัจจุบันเนี่ยเห็นด้วยกับการแจกเงินทั้งแบบเงินสดให้กับผู้เปราะบางแล้วก็แบบเงินดิจิตัลวอลเล็ตในเฟสที่สองขนาดที่สองจุดสมอันนี้อย่าไม่นับ <c oughs> เขาแจกไปแล้วไอ้กลุ่มปราะบางอะ่ะค่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนีดาโพที่สำรวจประมาณสักสองพันตัวอย่างค่ะเรื่องเกี่ยวกับเงินหนึ่งหมื่บาททบูชมอมขนาดนี้ <c oughs> เดี๋ยวดูอ่า เงินหมื่นแจกไปแล้วบางท่านบอกเรียกคืนมาไม่อยากใช้นี่เอานะาใช่ไหมใช่ถ้าเรามองมุมหนึ่งเขาก็มีความเปราะบางนะถึงแม้ว่าจํานวนหนึ่งจะมีความรู้สึกว่ายังไงอะไรเปราะบางมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอชีวิตจริงมันรวยกว่าที่คุณคิดมีคนคิดอย่างนี้เยอะ ใช่ไหมขณะที่บางคนบอกผมเนี่ยปลอบบางแต่ไม่ได้เป็นพู้ถือบัตรสวัสดิการ่างรัฐหรือบตัตร,ร,รคนจนค่ะมันก็ต้องมาสู่ประเด็นเรื่องก,กรณีลงทะเบียนรอบใหม่เพื่อปรับสถานะล่าสุดฟังจากรัมรีช่วยว่าการกระชรวงการคังจุลภาบวิวัฒน์ใช่ไหมน้องต้นปีหน้าค่ะ ต้นปีหน้าเดิมจะจต้องทําแล้วตอนนี้พาอครบ2ปีใช่ค่ะแต่เนื่องจากติดน้ําท่วมใช่ค่ะก็เลยจะไปทบทวนผู้ที่มีสิทธิ์เดิมแล้วก็จะเพิ่มเติมคนที่มีสิทธิ์ใหม่นี่ค่ะจะทำพร้อมๆกันคาดว่าจะเริ่มต้นในช่วงต้นปี6-8อ,อะตอนปี6-5จริงๆสํารวจล่าสุดคือปี6-5ครบกําหนด2ปีก็คือต้องทบทวนสิทธิ์ได้แล้ว ตามทำลายระยะเวลาคุณจุลพันธ์บอกว่าสิ่งที่จะทำก็คือเอาข้อมูลมาทบทวนใหม่ค่ะว่าใครจะยังได้อยู่ในตะก,กร้ากลุ่มเปราะบางที่จะได้รับสวัสดิการต่อไปหรือใครที่พ้นจากกลุ่มเปราะบางไปแล้วก็จะหลุดออกไปจากตะกร้าแล้วก็ยกเลิกสวัสดิการคุณจุลพันธ์บอกว่า,าหลักเกณฑ์คุณสมบัติยังไม่ได้ประชุมหรือหารือกันอย่างเป็นทางการว่าจะเอาเกณฑ์เดิมไหมหรือจะเปลี่ยนแปลงเป็นเกณฑ์ใหม่อ่า ซึ่งตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งที่พิจารณาคู่กันไปก็คือเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400บาทอ,อันนี้ามาเปรียบเทียบดูด้วยใช่มันเป็นปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะพิจารณาด้วยต้นปีหน้าใช่ไหมต้นปีหน้าปี68ค่ะนั่นก็แปลว่าทั้งที่คนที่จะทบทวนสิทธิ์เดิมว่าคุณยังมีสิทธิต่อไหมและคนใหม่ค่ะเปิดรับคนใหม่ผู้ในการสำนักการเศรษฐกิจการคลางพรชัยธีรเวชว่ายังไง ท่านบอกว่าโครงการบัตรคนจนที่เปิดลงทะเบียนล่าสุดคือตอนปี68ปัจจุบันเนี่ยถือว่าครบกําหนดแล้วนะคะที่จะต้องทบทวนคนที่มีสิทธิ์ปกติแล้วต้องทบทวนทุกๆ2ปี 2> ทีนี้ด้วยสถานการณ์น้ําท่วมที่เข้ามาเวลานี้ทุกฝ่ายก็เลยช่วยคนที่ประสบน้ําท่วมก่อนก็เลื่อนการพิจารณาการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ไปเป็นต้นปีหน้าแทนทีนี้ก็ไล่เรียงตัวเลขค่ะ ผู้นวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าถ้าดูตัวเลขตอนปี65มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยประมาณ14.9ล้านคนแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีผู้ได้รับสิทธิ์ปีนี้ปี67ใช่ไหมคะมผู้ที่ได้รับสิทธิเหลือ13.5ล้านคนถ้าบอกสาเหตุที่จำนวนลดลงก็คือมีคนที่มีสิทธิ์เสียชีวิตไปแต่ไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตอย่างเดียวเลยหรือเปล่าไม่ตัวเลขมันดูลดลงเยอะใช่ไหมคะ1.4ล้านคนเลยเหรอ ที่เสียชีวิตในรอบสองปีไม่น่าจะใช่อ่ะใช่ไหมค่ะเออสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรออืมอันนสิคะใช่ไหมอันนี้ตัวเลขยังเป็นปริศนาตัวเลขลดลงเพราะมีคนเสียชีวิตส่วนคุณสมบัติเนี่ยค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญว่าใครจะได้เข้าเกณฑ์ถือบัตรคนจนได้เนี่ยเขาจะดูเป็นคุณสมบัติของครอบครัวคุณผู้ชมคงจำกันได้โดยเฉพาะเรื่องรายได้อย่างเช่นกรณีผู้ลงทะเบียนเป็นแม่บ้าน ไม่ได้มีรายได้จากการทํางานแต่ถ้าสามีมีรายได้หรือมีทรัพย์สินที่ดูแลได้ทั้งบ้านเนี่ยค่ะเกินแสนอะ่ะเขาใช้วิธีเอามาเฉลี่ยต่อหัวของคนในครอบครัวนะคะถ้าเกินเส้นที่กระทรวงการคลังตั้งขึ้นกระทรวงการคลังตั้งเอาไว้ที่1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีอตัวเลขน,นี้ยังไม่ได้ทบทวนนะยังอันนี้เกณฑ์เดิมอ,อันนี้เกณฑ์เดิมค่ะ,ะคนที่เป็นแม่บ้านเท่านั้นก็จะไม่ผ่านเกณฑ์คือเกณฑ์เดิมเขาใช้ดูเป็นครอบครัวคุณผู้ชมคงจํากันได้ค่ะ อ่าสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่รอบแรกเนี่ยอันนี้ดูเป็นคนอ่าใช่แล้วรอบล่าสุดเนี่ยดูเป็นครอบครัวค่ะอ่เพราะว่าบางทีอ่กลายเป็นว่าแม่บ้านอย่างนี้ไงอยู่บ้านเฉยเฉยอ่แล้วก็ได้บัตรคนจนทั้งที่สามีทํางานแต่มีฐานะค่ะเขาก็เลยไม่เอาไอ้รอบล่าสุดสองปีก่อนก็เลยปรับมาดูเป็นครอบครัวค่ะเดิมดูเป็นคนค่ะเมก่อก่ใช่ไหมค่ะมันมีตั้งมากมายสามีเป็นมหาเศรษฐีก็ได้อ่ภรรยาไม่ได้ทํางานก็เป็นผู้มีสิทธิ ถือบัตรสวัสดิการนี้ได้เออเดี๋ยวเขาก็าปรับแต่ละรอกต่อไปรอเรามาดูเกณฑ์คร่าวๆไหมค่ะอ่าอันนี้คุณสมบัตนะิณปัจจุบันหมายถึงที่ทํามาสองปีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปีและไรายได้เฉลีย่ยครอบครัวไม่เกินแสนบาทต่อคนต่อปีต้องมาหารเฉลีย่ยใช่ค่ะทรัพย์สินไม่เกินหนึ่งแสนบาทไม่ว่าจะเงินฝากสลากพันธบัตรตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่มีบัตรเครดิตม,มีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมแล้วไม่เกิน1.5ล้านหรือถ้าเป็นยานพาหนะวงเงินกู้ก็รวมไม่เกิน1ล้านไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาสาริบทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กำหนดท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวรอดูเขาจะเปิดลงทะเบียนหรือต่อทบทวนสิทธิ์ต้นปีต้นปีหน้าค่ะอ่าเพื่อจะรอรับสิทธิ์อ่าการเป็นผู้ปอบงังหรือคนจนค่ะ หรือท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงรู้สึกว่าตัวเองจนไหมฮะสวัสดีครับขนาดนี้ได้แล้วผู้ชมบอกว่าแล้วถ้าสามีไม่ให้เงินภรรยาล่ะอันนี้เป็นเรื่องของท่านฮะกอ่ะเขาดูไปครอบครัวไม่งั้นไม่ได้ไงน้องอันนี้ต้องแร์นะค่ะถูกไหมค่ะสิทธิ์ต่างๆมันเป็นเงินหลวงนะ อาดูกันต่อสิอาถูกต้องเขาดูไปครอบครัวนึกออกใช่ไหมดูไปครอบครัว mm. ออาไหนเอ่อดูกันต่อเอ่อคือตรงนี้นิดนึงสาม,มีจดทะเบียนแล้วไปมีเมียน้อยไม่กลับบ้านแล้วไม่ยอมหย่าภรรยายถือว่าปลอบบางไหม มันละเอียดไปไหมอ,อะยากจังแต่<ะ>ในชีวิตจริงก็คงมีอีกท่านหนึ่งบอกว่า<ม>นี่นี<ม>่อีกอันนี้มุมหนึ่งสาม,มีทํางานมีเงินมากเลยภรรยาเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้จดทะเบียนอันนี้เนี่ยเมียก็ได้ก็ใช่อีกเออใช่เพราะว่าเวลาเขาเขายึดจะเพียนสมรสเขายึดข้อมูลทางการใช่ไหมคะมสาม,มีเป็นหมหาเศรษฐีภรรยาเป็นกลุ่มปลอบบางผู้ถือบัตรคนจนเพราะไม่ได้จดทะเบียน เออมันก็เกิดขึ้นได้จริงอีะอ่ะใช่ไหมจดทะเบียนแล้วแต่แยกกันแล้วอาจจดทะเบียนหย่าแล้วก็ได้สิถ้าหย่าแล้วนะคะ,ะถ้าท่านฟังหนึ่งฟังได้เข้าเกณฑ์อ่ะถ้าหย่าแล้วถูกไหมค่ะอย่าบอกผมนะว่าจะไปหย่าอย่า,อย,าอย่าให้บัตรคนจนถึงขนาดที่ท่านจะต้องไปทำนิติกรรมอัมพางอย่าทำอย่างนั้น ประเทศนี้มันจะดูอนาถาเกินไปฮะอ่นนี่เอาเดี๋ยวกลายเป็นว่าเฮ้ยเอาเกณฑ์นี้มาใช่ไหม<ะ>หอ,อย่าค<อ>่ะหรือยังไงเออพีดูกันต่อพ่ยุทธครับ,รบ,รบแฟนแมนยูถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางไหมอะไรนี่เมื่อวันเสาร์ถล่มลิกวัวไปเซนึงไม่พูดสักคำเลย <laughs> ตอนนี้ลิกวัวเปราะบางอะครทีมตำนาน <laughs> อ่ปล่อยให้ตำนานเข้าว่ากันไป oh. วันอาทิตย์หรือวันเสาร์ใช่ไหมอาทีมตำนานเนี่ยถล่มลิเวอร์ึูสีไปถึง4-1ให้ตำนานมาล้างตาให้ห oh. ลังจากพ่ายแพ้ไปในฤดูกาลนี้3-0ค oh. าบ้านพอใจยัง <laughs> ไหน